หลังเนี่ยจะมาเล่นกันต่อเกมระหว่างเก็บดาวเจอกับไลท์คิงเดลูว้าวหาลูกนี้ได้ดีเลยแต่ยังได้ลูกพุ่งแล้วสำหรับเก็บดาวดาวมีอาจมาลูกนี้ก็ยังไปติดพี่บุ๊กก็ไปวางไปคนเดียวเร็วมากเร็วมากบางลูกนี้จะสายขึ้นมาทางซ้ายเอ็กซ์เนี่ยยังไม่ผ่านเนี่ยแล้วตัดบอลได้มาขึ้นมาเองเลยครับสายรอดสุดเส้นผู้จะจ่ายกับมาตรงกลางลูกนี้ก็ยังไม่ถึงทุกคนเลยทุกคนเลยเสาสองไปให้ไปเสาสองไปโอ้โหแค่จังหวะจ่ายกลับมาเนี่ยบอลมันร้อนหนักเรื่องนิดเดียวแต่พี่หันดูหันดูผมไม่รับพี่เสียงแรงเหลือเชื่อครับพุ่งมาขับตกขาไปวางไปเราเร็วกว่าวะได้ครับไปดิเขาปล่อยมันต่อแล้วจังหวะแรกผมคืนผู้สาวตัวไปอาร์ตูนี้ก็เลยให้ลูกพุ่งครับไป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 แล้วจังหวะนี้เกือบจะช้าลงไปแล้วครับตัวไหลกลับมาที่ผู้สาวตัวเปลี่ยนมาทางขวาบาจับตัวน้อยจับตัวน้อยแข้งหลังแข้งหลังใช้สปีดขึ้นมาทางซ้ายหักกลับมาก็ตั้งเป็นลูกเตะมุมครับดูตัวดูตัวเฮ้ยหักตัวดูตัวเฮ้ยเฮ้ยแจ้งกรรมการก่อนยังได้เป็นลูกครึ่งครับสำหรับทีเดวิลครับพีเอ็กซ์คุมกลับหลังครับไปย้ายเลยครับจังหวะนี้ไม่มีใครเลยในแดนหน้าพี่เดย์ยังขึ้นไม่ถึงครับมาสายมาแล้วตรงกลางแม็กซ์เสียลงมาใหม่อย่าทิ้งนะตัวหลังที่อะแล้วดูว่าพาร์ทวนอยู่แล้วตรงกลางจังหวะเนี่ยจับยาวเกินไปหรือเปล่าเสร็จเสาสอนเก็บได้แล้วนะคือมาดาเบิ้ลจังหวะเดียวไม่ดีแล้วบอยวางให้ได้ถึงแล้วจะลุยมาตรงกลางลูกเนี่ยกรรมการให้ไม่ต่อแจ็คหลายจะลุ้นทางขวาแล้วก็จ่ายกลับมาให้แม็กเนี่ยไม่ถึงครับไปอากาศยังได้อยู่กินเลยอยู่ขอให้จอกันให้เล่นต่อจะกล้าหรือว่าปาดโค้งลูกนี้ก็จะไปเข้าซ้ายที่หัวตัวมันกลับทิ้งออกมาได้ครับพบไหลออกมาแจ็คแม็กซ์กลับมาซ้ายโอ้โหลูกนี้ยังได้ลูกขึ้นครับพบผมดูตั้งเตะของทีมเดวิลล์ครับซ้ายทีมที่มาทางด้านซ้ายครับเลยจะแปะบอลให้เพื่อนตรงกลางเนี่ยยังไม่แม่นครับแล้วก็สวนกลับเลยลูกนี้ก็ยังไม่ตรงครับเสียบอลเร็วสำหรับเก็บดาวเสียถึงมาบุกวงต่อเลยนะครับแล้วจ่าสกัดทีเดียวนิดนึงครับไปเร็วไปเร็วเกือบจะออกจากเส้นแล้วระหว่างนี้ผมเลยข้ามมาขวาแจ็คโอ้ยแล้วเป็นหลบยังไปเอาบอลกลับมาได้ครับไหลกลับมาตรงกลางยาเปลี่ยนออกมาซ้ายสุดแล้วครับต่างข้อยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงก่อแล้วแม่วันนี้การยิงไกลของเก็บดาวเนี่ยถือว่ายังไม่แม่นครับเราจะตัดบอลได้ครั้งหนึ่งรับดันขึ้นมาสูงแล้วเอ็กไปคนเอ็กไม่ไหวส่งสัญญาณเลยนะแล้วตัวสายฝอดทอดขาลูกนี้ต่อการย้อนกลับมาให้ฟาวจากจังหวะที่เล่นแล้วแมนโดนทำฟาวไอ้อาร์มไหวเปล่าไหวนะเป็นลูกตั้งเตะของทีมเดนมาร์ก
ครับเตะโดนยาวเลยครับพุ่งขึ้นหน้าพี่ปุ๊กหมุนพยายามจะเสยกลับหลังให้มันเข้าของลูกนี้ข้ามคานไปนั่นเสียดายครับโอ้เกือบจะได้ประตูที่2เหมือนกันครับสำหรับทีมเดบิวต์เลยซาเลยเก็บดาวผ่านมาประมาณ5นาทีเสร็จๆแล้วแต่สกอร์ยังคงเกิดขึ้นเวลาแรกครับเก็บดาวที่ตามมา4-4ก็ดูบอลหนึ่งครับถึงไหนจะมาปุ๊บคือขาซ้ายครับไม่ได้ไม่ได้เอ็งระวังกระสานจับบอลขนาดนี้ได้ดีดีแต่กรรมการเนี่ยน่าจะช็อตกลับมาให้ฟาวหรือเปล่าอ้ามันเป็นสี่ตัวหน้ามึงเนี่ยนะเอ็งแมวตัวแล้วเอ็งโดนเฮ้ยตัวหน้าเขาเนี่ยตัวตุ้งตีนอ่ะตัวตุ้งตีนแล้วถามโอเคตีคลิปจังหวะนี้ของเก็บดาวให้ว่างตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยตัวหนาง่ายอ่ะปั่นดูนี้ดูว่าบอลเฉียวเสาไปนิดเดียวเท่านั้นครับดูว่าปั่นจังหวะนี้ทำได้ดีเลยครับเก็บดาวแต่ว่าก็บอลเนี่ยมันเลี้ยวดูก่อไปนิดเดียวเท่านั้นครับก็เกิดจะได้ประตูตีเสมอเหมือนกันครับเก็บดาวจากลูกตีคลิปมาทั้งคู่ดีพี่ดีโหมาก็สู่แล้วเขียวบอลให้กับเก็บดาวให้มาตรงกลางขวาไปขวาเฮ้ยไหลออกมาขวาขวาเฮ้ยตัวหลังต้นจังหวะเนี่ยไปเล่นบอลหลายจังหวะนิดนึงครับหลังออกข้าวลุกขึ้นมาทีเดียวย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วไปชี้ขึ้นมาบอลมาเข้ามาเก็บดาวดาอ๋อที่แจ็คแล้วเปลี่ยนมาทางซ้ายครับต้องย้อนกลับมาตั้งที่เสาตัวแล้วล็อกบอลจังหวะแรกเนี่ยห่างกันนิดนึงแล้วดูว่าปั๊มบอลกันแล้วก็แย่งกันมาได้แต่เข้าขวาไหลออกมาสุดเส้นครับโอ้โหจังหวะนี้แต่โดนไม่ดีครับนะครับถึงเลยไอ้สองนี่เลยโดนดูว่าความใหญ่เนี่ยบางมิดเลยครับเลยไปเลยไปยิงไกลลูกนี้ก็ไปแข่งสองครับตาเลยตาเลยตาเลยเอาไงครับต่อมาที่แม็กครับลูกนี้ตัวเบียดกันแย่งกันอยู่แล้วกรรมการบอกว่าออกห้ามไปแข่งแล้วเสียไปลูกครึ่งให้กับเก็บดาวครับหลังเลยนะพี่แม็กพาสแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้บอลหลุดก่อไปเยอะเลยครับถือว่าเกมลูกของพวกเขาจะมาเรื่อยๆเหมือนกันครับเกมที่แล้วทำเหมือนกับแฟนแลนด์เป็นประตูตอนหนึ่งครับเก็บดาวสี่พอได้ประตูในช่วงท้ายยาวมาลูกนี้ลูกเสาตูเลยนะพกทิ้งออกข้างไปก่อนครับแล้วจะมีการขอเปลี่ยนตัวพิงเดวิลจะเอาพี่เอ็กซ์ออกครับจะเปลี่ยนเฟอร์โลครับข้าวเป็นลูกเตะมุมครับโตนโดนมาเสาสองอ่ะจะให้ทุกเราเล่นลูกนี้เล่นปวดไม่ลงครับเปลี่ยนมาทางซ้ายลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับไปมาดูโกงต่อยาวถิงยาวขึ้นหน้ามาก็ติดแจ๊กครับเก็บบอลลงดาก็ตีออกมาซ้ายตันหรือเปล่าเตะสกัดทิ้งออกหลังหรือเปล่าจังหวะนี้กรรมการให้ดูเตะมุมหรือเปล่าเนี่ยชี้อย่างนี้มันคงครับเราไปลุกเตะมุมของเก็บดาวยกมาเสาสองโบกันอยู่แล้ว
แม็กย้อนกับอดาผมตั้งกลับมายังได้อยู่ว่าพัดรถช้าเกินไปสวัสดีดาให้มาที่เสาตูย้อนสายไม่ดีลูกนี้จะทุบทิ้งหมดได้ครับเสาสองแบบเป็นพิธีเก็บได้ที่ดูโอ้จะทำไงกันมาตกกายไอเดียดีแล้วครับผมสายไม่หายแล้วคือแล้วตอนนี้เก็บดาวเนี่ยพยายามเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องแล้วให้มาตรงกลางดาวจับให้เดี่ยวนิดนึงนะทุบทิ้งออกมาได้ครับโค้งต่อทางซ้ายครับสายที่นี้ก็ยังไม่ผ่านครับแต่ได้รู้ทุ่งมาเสียดายสิครับผมตามบอลในจังหวะนี้ครับกรรมการเนี่ยน่าจะบอกว่าไปโดนผู้เล่นของทีมเดวิลออกหลังครับจังหวะสุดท้ายมาอยู่ที่เลกระจกข้ามมาครับลูกนี้เก็บดาวแบ็กดูว่าแบ็กตัวแผลจากด้านหลังจังหวะนี้ตรงกลางให้เท้าเลยครับเสียเป็นลูกฟรีคิกให้เราเสร็จจากเอฟซีแล้วมาจะได้ลองสองไกลว่าครับจังหวะได้เรียนทางประตูเลยครับแต่ว่าระยะอาจจะไกลนิดนึงครับแต่ก็พอยิงได้ครับจังหวะนี้ถือว่าต้องเน้นแล้วดาเปลี่ยนมาแจ็คทางขวาฝันลูกนี้จังตรงตัวที่หักประตูแถวสองยิงซ้ำอีกทีโอ้โหติดแม็กครับแค่ข้างเดียวกันครับแล้วสายมาซ้ายติดแม็กแถวสองนกตัวแต่งเข้าซ้ายยิงฉลับอีกครั้งนึงก็ยังมาถึงที่เปิดนะโอ้โหเนี่ยปุ๊บชุดนี้ได้นะได้เยอะจริงๆครับจริงๆครับเป็นคิงเดลที่เนี่ยตอนนี้ยังต้านรับอย่างมีวินัยครับเล่นเกมรับอยู่ในแดนของตัวเองครับพัดโอ้โหลบจังหวะจะลุยมาสองคนยังไม่ผ่านครับยังช้อนหาคนครับถูกต่อมาดาแต่งเข้าขวาแล้วลองยิงลูกนี้ชนเสาออกหลังครับผู้ได้เป็นลูกผิดมุมด้วยครับแม่จังหวะนี้กรรมการบอกว่าทันแหละลูกเก่าตัวของทีมเดลูนิดหนึ่งครับโอ้ตอนนี้ตั้งเกมรับกันให้ดีแล้วครับโดนมาเสาไกลโง่ลูกนี้โอ้โหไม่ตรงต่อแม่บอลเข้าได้ข้างครับเป็นตัวจะมีการเปลี่ยนตัวด้านข้างสนามเนี่ยจะเป็นทีมเดลูถ้าเราส่งลูกโทรไปคนนะครับไปที่บอลซ้ายตอนนี้เฟย์ไปสุดเส้นแล้วโดนบุ๊กตะวันคูกลับมาเนี่ยเพื่อนไม่เติมนะครับตัวเย่ตอนนี้กูยังเป็นผู้ยังรับไปได้ครับทีมขึ้นหน้ามาครับใช่มาตรงกลางแม็กเปลี่ยนมาขวาแจ็คเติมขึ้นมาแล้ว
แล้วก็เปิดกลับมาที่เขาสองเนี่ยมันลึกเกินไปอะแม่ไอเดียดีอะเป็นเรื่องตั้งเตะจากปากประตูของพี่เดวิลครับอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วจะยังหม่งทิ้งออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมให้กับทีมเดวิลครับทีมผมจะเปิดเข้ามาตอนนี้แม่ยกมาตรงกลางเบาเลยไปแล้วก็เสียบกลับมาแม็กไหลมาหนึ่งต่อสามคนแล้วเก็บดาวพัดไหลมาแม็กจับบอลแรกยิงจริงพี่บุ๊กทางซ้ายไหลมาตรงกลางดังติดแล้วจังหวะเนี้ยจะเสียบไปแล้วปีเดียวกันเหรอบุ๊กผมว่าคู่เนี่ยเป็นแม็กที่ได้ยิงเหน่งๆเลยครับก็จับบอลจังหวะแรกอย่างใจเย็นครับแต่ว่ายิงไปเนี่ยมันไปตรงตัวที่สามประตูถือว่าล้มตัวได้เร็วแล้วก็ทั้งคู่ไม่ได้ประตูจริงจังหรืออย่างเดียวที่เหลือหลุดมาสามต่อหนึ่งแล้วทั้งคู่ยังเดินหน้าอยู่ต่อไปแล้วเก็บได้ทั้งสี่พัดตั้งป้อมแล้วดูว่าทางซ้ายทิ้งออกมาแล้วนี่จังหวะเนี่ยเหมือนจะเป็นแม็กที่เปิดกลุ่มเข้าใหม่แล้วนะจังหวะที่เตะสักการ์ดเลยเห็นไหมเด็กมาท้ากันแล้วเจ็บหรือเปล่าถ้าเจ็บเล่นต่อไม่ไหวแล้วเปลี่ยนตัวเลยโยนเลยยาวขึ้นหน้ามาทีนึงติดดาแต่ว่าตรงกลางไม่มีเพื่อนเลยครับไหลมาทางขวาเลยจังหวะนี้เลยตัดสินใจเลยเป็นลูกการเตะของเก็บดาวเล่นเร็วมาแจ็คโอ้โหลูกเอฟเพื่อนยังไม่พร้อมเล่นครับให้มาผู้สัมผัสบุ๊กบังแล้วดูว่าจังหวะนี้จะพาบอลไปด้านขวาเลยยิงอัดมาก็ยังเซฟออกมาได้ครับเอาแล้วให้มาสุดเส้นครับพาสทันหรือเปล่าจับบอลแรกแล้วเสียไปลูกคู่ให้กับทีมเดวิลสุดดาวเนี่ยบุกหนักจริงๆครับแต่ยังไม่ได้ตัวตีสมองโหจับผิวโหลดลูกนี้ก็ทำบอกข้างไปเองครับคือพาแจ็คตัวเพื่อทางซ้ายโล่งครับแล้วยิงจังหวะแรกเลยก็ยังไปติดตามครับผู้ถือว่าวันนี้เคยเซฟผู้ยิงของเก็บจ่าได้ดีเหลือเกินครับสำหรับกองหลังของทีมเดวิลยกมาเสาไกลจะโมงออกมาตรงกลางพัดยังเก็บได้ครับแล้วยิงอัดก็ยังไปติดบล็อกครับได้ดูลูกคู่ครับแจ็คคุ้มกับมาดาตัวเดียวมายิงไปตรงตัวที่เขาหัวแล้วจะสวนกลับแล้วเก็บดาวดาวแต่เอามาแม็กยังย้อนกลับมาที่ดาวคือว่าเติมมันขึ้นมาหมดแล้วตอนนี้มีอะไรเล่นไปการให้ลูกขอขวาตัวกลางที่เปิดจับบอลตลอดหน้าเรียบร้อยเลยครับโอ้โหกลายเป็นฮีโร่ของทีมเดวิลได้อย่างนั้นครับพี่เฟิร์นตัวนี้ประตูที่สองในเกมเมื่อนาทีสุดท้ายครับก่อนหน้าที่จะได้ประตูเนี่ยเก็บดาวหนักจริงๆนะแต่ว่าเสียไปเสียมาเ
ไม่ได้มาถึงทีเดียวทำไม่ได้เดียวเองนะไอ้บอลชนนาทีเดียวนะเฮ้ยคือเวลาหลังเนี่ยโทษออกไปหนึ่งนาทีลูกดูเก็บดาวนะยังเดินหน้าบุกต่อแพ้มากแพ้น้อยตอนนี้ต้องพยายามช่วยเต็มที่ครับแล้วลุยมาจังหวะเนี้ยนกยังได้อยู่แม็กจังหวะแรกเนี่ยคืนบอลแล้วบอลมันลั่นอยู่นิดนึงครับคุณแล้วลุยมาอาร์มอยู่ละสองเลยครับกรรมการให้ฟาวเนี่ยมาจากด้านหลังครับแจ็คก็ยาบอกผู้ตัดสินว่าผมใช้ไหลครับพูดแต่จังหวะเนี่ยกรรมการเนี่ยให้ฟาวทางด้านทีมยูนิเต็ดโอ้โหเนี่ยแจ็คเนี่ยกับบางทีผมเก็บดาวพยายามทุกไม่ถึงทางแล้วถ้าทุ่มเทเหลือเกินครับแต่ว่าโอ้โหนี่น่าเสียดายเก็บดาวเลยหลุดเดี่ยวไปหลายครั้งเหลือเกินนะแต่ว่าไม่สามารถยิงผ่านผู้สาวตูของทีเดนที่ได้ครับโอกาสมีเหลือเชื่อเลยครับตัวนี้ถือว่าการขาดต้นไปเนี่ยผลเลยครับสำหรับเก็บดาวความคงในการทำประตูเนี่ยลดน้อยลงไปครับถึงมาที่ว่าเป็นผู้จับทองแรกก็ยาวลงไปแต่ว่ากรรมการให้ฟาวโอ้จะหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับเดี๋ยวต้อนรับเป็นสองทีมเป็นอีกครั้งครับหลังจบเกมเนี่ยเราก็เป็นสัมพันธ์กันอีกรอบนึงครับก่อนเริ่มเกมนะหลังจบเกมครับในเกมอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับหลังจบเกมเนี่ยเราเป็นสัมพันธ์กันอีกครั้งเนี่ยเป็นการให้เกียรติผู้ต่อสู้แล้วก็เป็นการถือว่าเป็นการขอโทษขอพูดกันไปครับจังหวะในเกมเนี่ยหนักเบากันยังไงก็ขอโทษเป็นพี่เป็นน้องกันครับหลังจบเกมเนี่ยผลแพ้ชนะเนี่ยมันตัดสินกัน